สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านครับวันนี้ครับกิจกรรมดีๆจากทาง Mercedes-Benz ก็เกิดขึ้นอีกแล้วครับเพราะนี่คือกิจกรรม Mercedes-Benz Diving Event ครับนี่ด้านหลังผมครับยกมาทุกรุ่นเลยนะ SUV ซีดานโอ้โหครบและที่สำคัญในตระกูล AMG วันนี้ก็เอามาให้ลองขับครบทุกรุ่นด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ทาง Mercedes AMG เนี่ยฉลองครบรอบ55ปีส่วนจะสนุกเร้าใจขนาดไหนจะมันขนาดไหนกับกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองสเตชันแรกกันครับผมอยู่นี่กลุ่มสีเทานะครับสเตชันแรกนี่ก็ได้ไปลองหัวในสนามช้างกันเลยแต่ว่าจะเป็นการลองในช่วงโค้งนะเป็นเซกเตอร์ที่3นะครับก็จะเป็นโค้ง7โค้ง8โค้ง9โค้ง10โค้ง11แล้วตัดวนอย่างนี้นะครับแต่ว่าความพิเศษเนี่ยมันอยู่ที่กลุ่มเนี้ยรอบแรกเนี่ยจะได้ขับ Mercedes AMGทุกรุ่นเลยที่ยกมาในวันนี้นะครับเป็น AMG ทั้งตระกูลเลยไม่ว่าจะเป็น SUV จะเป็น CLS จะเป็น C53 นี่เราได้ขับหมดเลย 4Matic ของจริงนะเดี๋ยวเราไปลองกันครับว่าโค้ง7โค้ง8โค้ง9โค้ง10และโค้ง11ของสนามช้างเนี่ยมันต้องเข้าลายยังไงตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีชิมคาน่านะซึ่งเป็นการแบบขับเพื่อรู้อาการของตัวรถนะมันก็จะมีการบังคับให้เข้าตามกลวยมีสลาลอมแล้วก็มีเลนเชนแล้วก็เบรกให้อยู่ในจุดที่กำหนดนะคะนี่พี่ๆนักข่าวท่านอื่นๆเขากำลังซ้อมแล้วเนี่ยออกไปแล้วออกไปแล้วเดี๋ยวก็ถึงคิวผมเนี่ยมันจะมีการแข่งขันจับเวลาด้วยก็จะดูว่าพี่ๆสื่อท่านไหนทำเวลาต่อรอบได้ดีที่สุดซึ่งรถที่ใช้ขับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นรถแบบคล่องตัวนะจะเป็น GLA GLB นะครับแล้วก็เป็น C200 นะก็จะเป็นตระกูล A ทั้งหมดนะรถแบบเลี้ยวง่ายๆคล่องตัวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสมรรถนะการขับขี่การควบคุมรถแฮนด์ลิ่งต่างๆนะเป็นยังไงนี่เบรกโอ้โหเบรกกันเอียดอาร์ตเลยไปแล้วก็สถานีนี้ครับจะเป็นสถานีแบล็คเลสนะมาขับทีไรก็ต้องมีให้ได้เร้าใจทุกรอบนะครับคันที่ใช้ขับเนี่ยออกแล้วออกแล้วนี่คันที่ใช้ขับเนี่ยในสถานีนี้จะเป็น AMG นะครับ GLA 35ซึ่งมันมีโหมดที่เรียกว่าโหมดเลสสตาร์ทนะก็เนี่ยได้ลองออกเลสสตาร์ทกันหลายรอบแล้วนะครับเร้าใจมากๆนะการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยบึบบึบบึบตามสไตล์แบบ AMG อยู่แล้วแล้วก็ไปเบรกให้อยู่ในช่องที่กำหนดนะนอกเหนือจากได้ลองเลสสตาร์ทได้ลองอัตราเร่งแล้วได้กระทืบเบรกด้วยกระทืบจนแบบอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยมันทำงานเลยนะครับเบรกให้อยู่ในกลวยที่กำหนดนะเดี๋ยวดูคู่นี้คู่นี้จะพิเศษหน่อยนะคันขวามือจะเป็น Mercedes EQ EQS นะครับนู่นขวามือ
อันนี้เราเคยรีวิวมาแล้วนะลองให้ดูแล้ว0100 01200นี่มาจับคู่เชงกับ GLA 35 AMG อ่ะเดี๋ยวดูเขาออกตัวคู่นี้นะครับและนี่คือสถานีสุดท้ายครับกับสถานี Emergency Brake and Avoid นะคือสถานีนี้เนี่ยบอกเลยนี่มาแล้วอึ๊ดเป็นไงเบรกให้ ABS เนี่ยจน ESP จนไฟฉุกเฉินติดเลยนะครับตอนแรกเนี่ยรอบแรกก็คือจะให้เบรกให้อยู่ในกลวยก็จะดูระยะเบรกกันอีกทีว่า C class S class ระยะเบรกเป็นอย่างไรแล้วก็รอบที่2เนี่ยจะเป็นการเบรกฉุกเฉินมีกลวยตั้งดักหน้าต้องหักหลบอีก1จังหวะนะครับตรงนี้ก็จะช่วยนะครับเพิ่มทักษะในการขับขี่นะครับเวลาเบรกกระทันหันแล้วต้องหักหลบแล้วก็ได้ดูสมรรถนะของเจ้า Mercedes-Benz ด้วยแล้วก็รถที่ขับในเซกเมนต์นี้นะครับในสเตชันนี้นี่ก็จะเป็น S class ด้วยนะครับเป็น C class นะครับเป็นรถที่เป็นรถซีดานตัวถังใหญ่ๆแล้วก็เป็นรถที่เราประสบพบเจอบนท้องถนนเป็นประจำอยู่แล้วนะกลุ่มนี้นะครับส่วนการทดสอบสุดท้ายครับจะเป็นการขับแบบ Full Lap ในสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งเป็นการเอาทักษะเอาสกิลที่ได้ร่ำเรียนมาจาก3สถานีแรกนะมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์การขับขี่แล้วก็ได้เรียนรู้ Racing Line จากทาง Instructor ที่ทาง Mercedes-Benz เนี่ยเขานำมาจากโอ้โหประเทศออสเตรเลียเลยดีกรีระดับแชมป์โลกกันทั้งนั้นนะครับเราก็ได้ทราบถึงลายสนามในสนามช้าง International Circuit ด้วยแล้วก็ไปด้วยความเร็วสูงนะครับทำให้เราเนี่ยมีการขับขี่ที่มั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีทักษะมีสกิลการขับขี่ในสนามเนี่ยที่เป็นประสบการณ์ใหม่ครับเนี่ยคือบรรยากาศภาพรวมของกิจกรรม Mercedes-Benz Diving Event ในปี2022นี้นะครับซึ่งบอกว่าโหปีนี้จุใจจริงๆนะครับโดยเฉพาะการได้ขับ Mercedes AMG นะก็สมศักดิ์ศรีนะครับที่ทาง Mercedes AMG เนี่ยเขาฉลองครบรอบ55ปีของเขาโหปีนี้ทาง Mercedes-Benz Thailand เนี่ยเขายกตระกูล AMG มาให้เราซัดกันอย่างเต็มที่เลยนอกเหนือจากนั้นเราก็ได้ลองขับรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโหตั้งแต่ A class ยัน S class เลย SUV ก็เอามาครบทุกรุ่นเลยแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่เราจะได้ขับรถพวกนี้ในสนามช้าง International Circuit กันบ่อยๆนะครับมาครั้งนี้บอกเลยว่าได้ทักษะนะครับการขับขี่เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นเยอะแล้วก็ได้รู้ถึงสมรรถนะของรถยนต์ Mercedes-Benz เกือบครบทุกรุ่นเลยนะบอกเลยว่าโหมาขับในสนามเนี่ยขนาดรถหรูๆแบบนี้ก็มอบฟีลลิ่งที่สนุกเร้าใจนะไม่แพ้กับรถสปอร์ตหรือว่ารถแข่งกันเลยทีเดียวนะครับก็สุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันก็รบกวนนะครับเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ช่อง Auto Station นะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ข้างหน้าครับสวัสดีครับ